สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ทิ้งช่วงเสื้อตัวนี้ไว้นานนะคะวันนี้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะหลังจากที่เราถักความยาวต่อมาอีก5แถวจนถึงช่วงสะโพกนะคะอันนี้ลองรีดแล้วก็ลองขึ้นหุ่นดูนี่นะคะแถวสุดท้ายตอนถักกลับเราจะไม่ปิดโซ่5เราจะถักโซ่6นะคะเพื่อที่มันจะได้รับสะโพกของเรานะคะจะถักวนกลับเป็นโซ่5ก็ได้ค่ะแต่เราถักวนกลับแถวสุดท้ายเป็นโซ่6เพื่อที่ตรงสะโพกจะได้ไม่รัดเกินค่ะแล้วก็ช่วงเก็บคอเพื่อนๆจะเก็บแบบไหนก็ได้นะคะของเราทำง่ายๆก็คือถักแค่โซ่5นะคะวนรอบคอแล้วก็ทำทีลงไป2ครั้งพอครั้งที่3เราเพิ่มโซ่3แล้วก็ทำปุ่มวนรอบคอแค่นั้นเองค่ะทำแค่2แถวนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะสาธิตการทำแขนเป็นระบายชั้นๆแบบนี้เป็นจำนวน3ชั้นนะคะซึ่งแต่ละชั้นก็จะใช้ลวดลายเดียวกันค่ะแพทเทิร์นเราก็จะแปะวางไว้ให้ในคลิปนะคะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะคะนี่นะคะแขนฝั่งนี้เราเพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้ค่ะแล้วเราจะมาสาธิตทำอีกฝั่งที่เหลือนะคะโดยการจะเริ่มจากใต้ท้องแขนแล้วก็เยื้องมาดอกด้านหลังนิดนึงเพื่อจะไม่โชว์รอยต่อมากเราจะแทงเข็มลงไปตรงจุดห่วงตรงนี้นะคะการต่อไหมเพื่อนๆจะผูกเป็นเงื่อนตายไปเลยก็ได้ค่ะแต่เราจะดึงหางไหมขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมก็คือพับหางไหมไปในตัวด้วยโซ่5นะคะ3 4เราจะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ x ลงห่วงดอกถัดไปเลยค่ะเราจะโซ่5 x โดยรอบนะคะสำหรับแถวแรก x ลงห่วงถัดไปตรงจุดเริ่มต้นก็ควรจะติดมาร์กเกอร์หรือใช้ไหมต่างสีนะคะทำไว้เพื่อกันลืมค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของเราแล้วเราก็จะถักโซ่5วนรอบx ลงห่วงของดอกถัดไปแบบนี้นะโซ่5 x โซ่5 x ลงข้ามไปตรงห่วงดอกถัดไปเลยค่ะอันนี้ก็ลงตรงดอกถัดไปเลยเดี๋ยวจะให้ดูงานนะคะงานของเราก็แถวแรกเราก็จะถักแบบออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆถักโซ่5 x วนจนรอบเลยนะคะรอบแขนเดี๋ยวเราจะมาจบแถวแรกตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะเราจะจบงานแถวที่1ด้วยโซ่2แล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงจุดเริ่มต้นนะคะแทงลงในห่วงเนี่ยค่ะปด1ปด2แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ถักโซ่5 x ลงในห่วงเลยโซ่5 x ลงในห่วงแถวที่2เราก็จะทำโซ่5 x ลงในทุกห่วงนะคะโดยรอบวงแขนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดจบงานแถวที่2นะคะเราจะจบงานแถวที่2เหมือนแถวแรกเลยนะก็คือโซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงจุดเริ่มต้นดึงขึ้นมาปด1ปด2เราจะขึ้นแถวที่3ด้วยโซ่5แล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งหรือพอ1คอลงในห่วงเดิมปดแบบนี้นะแล้วขั้นด้วยโซ่5ลงในห่วงต่อมาโซ่5แล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตัวนี้เหมือนตัว V ขั้นด้วยโซ่2ค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งลงในห่วงถัดไป
ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอลงในห่วงเดิมนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่ห้า x ลงห่วงต่อมาโซ่ห้าแล้วก็ไอตัว v แบบนี้ขั้นด้วยโซ่สองลงที่เดิมแล้วก็โซ่ห้า x ลงในห่วงต่อมาแล้วก็ทำ V ขั้นด้วยโซ่2นี่นะคะให้เราทำสลับกันแบบนี้วนจนรอบแขนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นและจบแถวที่3ตรงนี้ค่ะจะจบแถวที่3ด้วยโซ่5แล้วจะมา C ดึงผ่านกับโซ่หลักที่3ดึงผ่านแถวที่4เราจะเลื่อนห่วงลงไปในตัว V นี่นะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่5พันหัวเข็ม1ครั้งลงในห่วงเดิมตามด้วยโซ่2 x ลงในห่วงโซ่3 x ลงในห่วงโซ่2แล้วก็ทำ v ขั้นด้วยโซ่2ลายของเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมโซ่2 x ลงในห่วงถัดมาโซ่3 x ลงในห่วงถัดมาโซ่2ขึ้น v ลงในห่วงโซ่2ลงในห่วงเดิมโซ่2 x โซ่3 x โซ่2แล้วก็ตัว v สลับด้วยโซ่2นะคะนี่ค่ะให้เราทำแบบนี้ไปจนรอบแถวที่4เลยนะคะเราจะจบแถวที่4ด้วยโซ่2แล้วก็มาดึงผ่านบนโซ่หลักที่3ขึ้นต้นแถวที่5ให้เราเลื่อนห่วง1ครั้งลงในห่วงนี่นะแล้วก็โซ่5พอ1คอลงในห่วงเดิมโซ่5ให้มา x ลงในห่วงที่3ขั้นตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีโซ่2โซ่3โซ่2เนี่ยให้เรา x ลงในโซ่3ตรงนี้นะแล้วก็โซ่5แล้วก็ทำ x ตามลายของเขาเลยขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ลงที่เดิมเหมือนเดิมค่ะโซ่5ให้เรา x ลงในโซ่3โซ่5แล้วก็ v ลงตามลายของเขาจะเห็นได้ว่าแถวที่5จะทำเหมือนแถวที่3นะคะให้เพื่อนๆทำวนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเราจะจบงานแถวที่5ด้วยโซ่5แล้วก็มาดึงผ่านบนโซ่หลักที่3จบแบบนี้ค่ะต่อไปแถวที่6ให้เราเลื่อนห่วง1ครั้งตามด้วยโซ่5พันหัวเข็ม1ครั้งลงในห่วงเดิมซึ่งแถวที่6เนี่ยให้เราทำเหมือนแถวที่4เลยก็คือโซ่2 x โซ่3 x แล้วก็โซ่2แล้วก็ v นะคะโซ่2 x ขั้นด้วยโซ่3 x แล้วก็โซ่2ทำ v ลงในห่วงตรงลายเขาเลยนะคะไอตรง v เนี่ยให้เราขั้นด้วยโซ่2ลายเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะให้เราทำแบบนี้ไปจนจบแถวเราจะมาเจอกันตอนปิดแถวที่6ค่ะเราจะจบงานแถวที่6ด้วยโซ่2แล้วก็มาดึงผ่านบนโซ่หลักที่3ขึ้นแถวที่7นะคะเราจะทำเลื่อนห่วงก่อน1ครั้งตามด้วยโซ่3ซึ่งโซ่3นี่แทน F นะคะเราจะทำ F 6หลักลงในช่องตัว V นี่นะคะแต่โซ่3นี่แทน F 1หลักแล้วเราก็ทำพอ1คอไปอีก5ครั้งพอ1คอหรือ F นะคะทั้งหมดจะได้6หลักขั้นด้วยโซ่5ให้เรามา X ลงกึ่งกลางตรงนี้ค่ะเห็นไหมตรงโซ่3ขั้นมันจะมีโซ่2โซ่3โซ่2นี่ให้เรามา x ลงในนี้เลยตามด้วยโซ่5แล้วก็ให้เราทำ v
ลงในลายขั้นด้วยโซ่2ตามด้วยโซ่5เหมือนเดิมให้เราลงตรงโซ่2โซ่3โซ่2ให้เราลงตรงนี้นะคะตรงโซ่3ตามด้วยโซ่5เสร็จแล้วให้เราทำ F 6หลักลงใน V นะคะสองสามสี่ห้าหกลายที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้คือ F 6หลักโซ่5 X โซ่5แล้วก็ V โซ่5 X โซ่5แล้วก็ F 6หลักให้เราทำสลับกันแบบนี้นะคะไปโดยรอบจนมาถึงจุดปิดงานแถวที่7ค่ะเราจะจบงานแถวที่7โดยโซ่5แล้วก็มาดึงผ่านบนโซ่หลักที่3นะคะดึงผ่านจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงจุดปิดงานเนี่ยจะไม่มีไอ้ตัว V ขั้นเห็นไหมคะที่ผ่านมาก็จะมีตัว V ขั้นตลอดเลยที่ว่าเป็นไอ้ตัวสับปะรดจะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ตัว V ขั้นไอ้ตรงนี้ไม่มีขั้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแซมเอาเหมือนฝั่งนี้ค่ะนี่นะคะเหมือนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาแซมเอาช่วงนี้เนาะแล้วก็ชั้นถัดไปเดี๋ยวมันก็จะลงตัวเองค่ะไม่มีปัญหาเราจะขึ้นแถวต่อไปแถวที่8เราจะทำ F ทั้งหมด8หลักนะคะโดยที่เราจะขึ้นโซ่3แทน F 1ครั้งครั้งที่2ให้ลงหลักถัดไปครั้งที่3ให้ลงหลักถัดไปครั้งที่4เนี่ยให้ลงซ้ำในหลักที่3นะคะครั้งที่5ให้ลงหลักถัดไปครั้งที่6ให้ลงซ้ำในหลักที่5ครั้งที่7ให้ลงหลักถัดไปครั้งที่8ก็ลงหลักสุดท้ายค่ะเราจะได้ F ทั้งหมด8หลักนะคะซึ่งไอตัวหลักที่4เนี่ยลงซ้ำหลักที่6ก็ให้ลงซ้ำนะคะงานเราจะออกมาเป็นแบบนี้ตามด้วยโซ่4ให้เราทำ V ลงในลายเลยนะคะโซ่2ลงที่เดิมโซ่4เหมือนเดิมให้เราทำ F 8หลักแบบนี้นะคะลงในลายไอตรงสับปะรดเนี่ยโดยที่หลักที่1หลักที่2หลักที่3ทำปกติหลักที่4นี่ให้ลงช่องที่3นะคะลงซ้ำหลักที่5ให้ลงช่องถัดไปหลักที่6นี่ให้ลงซ้ำหลักที่5หลักที่7ที่8ก็ให้ลงปกติค่ะโซ่4แล้วก็ V ลายเขาก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะให้เราทำแบบนี้ไปจนรอบจนมาถึงจุดปิดงานค่ะจบงานแถวที่8ด้วยโซ่4เหมือนเดิมเราก็จะมา C ดึงผ่านกับโซ่หลักที่3นะคะต่อไปขึ้นแถวที่9โซ่3 F ลงหลักถัดไปหลักที่3ทำ F นะคะ4หลักโดยที่บวกโซ่3ก็เป็น4หลักนะคะขั้นด้วยโซ่5 F ลงหลักถัดไป4หลักค่ะตามด้วยโซ่3 V ลูกหลักในลายเลยค่ะโซ่3 F 4หลักตามได้โซ่5 F 4หลักตามได้โซ่3 V ลงในลายเลย
โอ3ลายแถวที่9ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ F 4หลักขั้นด้วยโซ่5 F อีก4หลักแล้วก็โซ่3แล้วก็ V นะคะให้เราทำแบบนี้ไปโดยรอบแถวที่9ค่ะจบแถวที่9ด้วยโซ่3แล้วก็มา C ดึงผ่านบนโซ่หลักที่3ต่อไปขึ้นแถวที่10นะคะด้วยโซ่3เราจะทำ F 2หลักถัดไปบวกกับไอโซ่3ตรงแรกก็เป็น F 3หลักนะคะขั้นได้โซ่1เราจะทำ F 8หลักลงในโซ่5ตรงนี้ค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขั้นด้วยโซ่หนึ่งให้เราเว้นหลักแรกนะคะให้เราปักโซ่ลงหนึ่งสองสามให้เราทำ F ลงสามหลักถัดไปค่ะนี่นะคะเหมือนกันทั้งสองฝั่งขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ลง F ลงในลายขั้นด้วยโซ่2ลงที่เดิมต่อไปโซ่3 F ลง3หลักขั้นด้วยโซ่1แล้วให้เราทำ F 8หลักลงในโซ่5ตรงนี้นะขั้นด้วยโซ่1ฝั่งนี้ก็ให้ทำเหมือนกันค่ะคือเว้น1หลักหลักที่1 2 3นะคะทำ F ลงไป3หลักถัดไปบวกด้วยโซ่3 V ลงช่องถัดไปในลายเลยขั้นด้วยโซ่2 V แล้วก็ตามด้วยโซ่3แล้วก็ทำเหมือนเดิมดอกถัดไปนะคะสับปะรดเราก็จะเริ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะให้เราทำลายแถวที่10ไปจนรอบนะคะจนถึงจุดปิดงานค่ะเราจะจบแถวที่10ด้วยโซ่3แล้วก็ C ดึงผ่านตรงโซ่หลักที่3ขึ้นแถวที่11ด้วยโซ่3 F ลงหลักถัดไปโซ่2แล้วเราจะทำ F บวกโซ่1ทั้งหมด8หลักลงในฐานสับปะรดนะคะโซ่1 F โซ่1ขั้นด้วยโซ่2เว้น1หลักแล้วก็ปัก F ลง2หลักถัดไปค่ะสองฝั่งก็จะเหมือนกันนะคะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่2แล้วก็ลง V ในลายเลยค่ะแบบนี้นะดอกถัดไปก็โซ่2 F 2หลักโซ่2 F ลงในฐานสับปะรดบวกโซ่1ทุกหลักเลยนะคะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็เว้น1หลักลงหลักที่1ที่2แถวที่11เราก็จะทำแบบนี้ไปโดยรอบจนถึงจุดปิดงานค่ะเราจะจบแถวที่11ด้วยโซ่2แล้วก็มา C ดึงผ่านบนโซ่หลักที่3ตรงจุดเริ่มต้นนี่นะคะเดี๋ยวเราจะค้างไว้แค่นี้ก่อนเนาะ
เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเพราะว่าคลิปหน้าเราจะทำการขึ้นลายสับปะรดนะคะแล้วก็จะทำการแซมลายเพราะว่าปกติมันจะมีตัววีขั้นเห็นไหมขั้นระหว่างลูกสับปะรดแต่ตรงนี้ตรงจุดจุดเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ลงตัวเดี๋ยวเราจะมาแซมขึ้นช่วงนี้ค่ะมันไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าทำยังไงสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอให้มีความสุขในการถักนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ